สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าผวาหนักชายสวมหมวกเดินขอเงินอาหารยืนมองตาขวางจากกรณีแม่ค้าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพร้องเรียนลงในกลุ่มเชียงใหม่ cm108.com หลังจากที่เธอขายของอยู่ติดถนนแต่กลับเจอชายคนหนึ่งชอบเดินมาขอเงินอาหารและน้ำซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจหวั่นว่าจะเป็นอันตรายขึ้นในอนาคตนอกจากนั้นผู้โพสต์ยังเผยด้วยว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบดมกาวบางครั้งเอะอะโวยวายมองตาขวางไล่แล้วก็ไม่ยอมไปเกรงว่าสักวันอาจโดนจี้ปล้นหรืออาจโดนทำร้ายขึ้นมาได้จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแถวสันป่าคอยมีผู้ชายคนนี้ชอบเดินไปมาขอเงินกับอาหารน้ำไปทั่วเห็นดมกาวเดินไปมาบางครั้งเอะอะโวยวายตาขวางเราขายของติดถนนตอนเช้ามืดรู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัยบางครั้งเดินตาขวางเมากาวมาขอเงินขออาหารหน้าร้านไล่ก็ไม่ไปไม่ทราบว่ามีหน่วยงานไหนบ้างคะที่จะดูแลคนแบบนี้เดินดมกาวไปแบบไม่แคร์ใครเรากลัวมากค่ะเกิดมันจี้ปล้นมาจะทำยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ